Daily Expert กลับมาสู่ช่วง Daily Expert กันต่อค่ะเรายังพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้นะคะที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะเราก็จะได้รับข่าวสารเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่มันกระทบกระเทือนไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเรานี่แหละค่ะเราอาจจะไม่ได้ป่วยจากโควิด-19 แต่ว่าเราอาจจะป่วยทางเรื่องของสุขภาพจิตได้ใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่อาการเจ็บป่วยเท่านั้นสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างหรือว่ามีคนที่กลายเป็นผู้ที่ว่างงานเยอะมากค่ะอาจารย์หรือว่าไม่มีเงินเนี่ยตอนนี้ไม่มีจะกินละจากภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่นอนกระทบกระเทือนสุขภาพจิตนะคะจะต้องดูแลตัวเองยังไงในช่วงเวลานี้ดีคะอาจารย์เมื่อเราวางใจแล้วเราเข้าใจว่าจะเป็นสภาวะแบบนี้มันเป็นทั่วโลกนะครับทุกคนอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่มามันเป็นธรรมชาติและศักยภาพมนุษย์เนี่ยเหลือเฟือครับที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้สังคมไทยยิ่งก็มีศักยภาพตอนนี้เราเห็นข้าวกล่องข้าวห่อที่มาบริการทีมแพทย์แล้วก็เริ่มมีนโยบายจากสมเด็จพระสังฆราชที่จะให้มีการตั้งโรงทานในวัดต่างๆแต่ว่าก็มีการจัดสรรเรื่องระบบระเบียบเรื่องการแพร่เชื้อไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นฐานนะครับขออย่างน้อยๆเรามีที่อยู่มีอาหารกินส่วนรายได้ที่ยังไม่มีตอนนี้ที่ชั่วคราวมันเกิดขึ้นเป็นภาวะชั่วคราวรัฐบาลหรือหน่วยงานก็พยายามจะหาทางชดเชยนายจ้างหลายคนก็ยังจ่ายตังค์ให้แต่คนที่อาจจะไม่อยู่ในจุดนั้นที่ต้องไปโดยที่ไม่มีรายได้แต่อย่างน้อยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกินน้อยใช้น้อยประหยัดไปก่อนมันลำบากกันทุกคนนะครับพวกเราที่อยู่กันในกรุงเทพอยู่กันมีงานมีการทำอยู่ก็มีความลำบากแต่ลำบากกันคนละแบบเพราะนั้นเราแบ่งปันเราแชร์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันเพราะนั้นก็ถ้าใครที่พอจะช่วยเหลือแบ่งปันอะไรกันได้หยิบยื่นอะไรกันได้นะครับโดยเฉพาะรากหญ้าต่างๆที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยถ้าเราจะช่วยเหลือแบ่งปันคือเราไม่ทิ้งกันนะครับพี่แต่ว่าช่องทางเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มลงขันลงกันคนละไม้คนละมือเริ่มเห็นแล้วนะครับตอนนี้มันคล้ายๆปรากฏการณ์ถ้ำหลวงอ่ะแต่นี่อันนี้ถ้ำใหญ่มากเลยนะครับมันพื้นที่มันกว้างมากการบริหารจัดการก็ซับซ้อนสักนิดหนึ่งเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันอึดอัดนะอย่าไปตั้งคำถามกับตัวเองเยอะเช้ามาก็ตื่นมาก็ดูแลกลางวันมาก็ทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับคำถามในอนาคตเอาไว้ก่อนพอถามตอนนี้ไม่รู้ถามว่าจะจบเมื่อไหร่ตอบไม่ได้เลยครับว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็ไปด้วยกันการคาดการณ์การเอาให้แน่ใจก็ไม่ได้ช่วยเราตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือแต่ละวันเราจะอยู่ของเรากันยังไงเชื่อมั่นในศักยภาพของสังคมไทยครับวัฒนธรรมสังคมไทยแม้ทั้งสังคมในชนบทก็สามารถจะอยู่รอดได้ขอให้ทุกคนกลับมาเห็นศักยภาพที่ตัวเองเคยมีนะครับตัวเองก่อนเองจะไปทำงานมาทำงานในต่างในกรุงเทพในเมืองเนี่ยอยู่มาได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดหรือว่าไปตั้งคำถามกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ครับตอนนี้เราดูวันต่อวันไปก่อนนะคะแต่แน่นอนค่ะเราเริ่มเห็นสัญญาณดีๆแล้วเห็นคนออกมาช่วยเหลือมีหลายๆร้านก็ติดป้ายว่ามารับข้าวห่อได้เลยสำหรับคนที่ลำบากจริงๆนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันในสังคมเราด้วยค่ะทีนี้ค่ะสำหรับคนที่มีภาวะความเครียดหรือว่าตื่นตระหนกมากๆในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์มันจะสามารถส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายไปในทิศทางไหนได้บ้างไหมคะเบื้องต้นอันดับแรกเลยเวลาเราเครียดเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลความมั่นคงเราจะน้อยลงครับเราจะไวต่อข่าวร้ายข่าวน่ากลัวมันจะกระตุ้นเราเร็วมากเลยต้องเข้าใจว่านี่คือกลไกทางธรรมชาติเพราะนั้นการที่เรารู้ทันแล้วเราต้องกลับมาหยุดนิ่งสงบบ้างนะถึงบอกว่าที่พูดไปในตอนแรกว่ามีเวลาพักใจบ้างนะเพื่อที่เรากลับมามั่นคงเวลาเราเสพอะไรเราจะได้ไม่ตื่นตูมครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตใจเราเองมากไปน้อยไปไม่มีใครบอกได้ครับบางคนเขาดูแต่ว่าเขาดูแล้วเขาไข้ควรไปด้วยเพียงแต่ว่าเรารู้ไม่ว่าตอนนี้เรากำลังถ้าเราเสพข่าวจนกระทั่งเราสูญเสียกิจวัตรประจำวันเราไปนะครับใช้เวลากับมันมากลืมไม่กินข้าวกินปลาไม่พูดคุยกับคนในบ้านอันนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดแล้วครับว่ามากเกินไปแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเกิดการกังวลนอนไม่หลับมีตกกังวลมีแต่ความคิดวกวนซ้ำๆให้รู้ว่าชักเริ่มมากเกินไปละทีนี้จะจัดการยังไงกับมันบ้างเรื่องต้นต้องรู้ว่าความคิดความกังวลห้ามไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก็ผุดความคิดนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้มันห้ามไม่ได้สิ่งที่เราทำได้เมื่อคิดแล้วเราจะวางใจกับมันยังไงตอนนี้เหมือนกับเราเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับเราห้ามคลื่นลมให้สงบไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราจะยืนอยู่บนกระดานโต้คลื่นนั้นให้ได้มั่นคงมากที่สุดได้ยังไงตกน้ำแล้วเราจะกระโดดขึ้นมาเกาะกระดานโต้คลื่นแล้วยืนมั่นคงได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มั่นคงก็เกาะลอยคอไปก่อนต่อไปมั่นคงมากขึ้นก็ขึ้นไปยืนคลื่นจะมาตัวเลขจะขึ้นจะมาใกล้บ้านเราแล้วหรือคนใกล้ชิดเราป่วยหรือตัวเราเองป่วย
ถึงตอนนั้นเราพร้อมแล้วขึ้นมาขึ้นใหญ่เราสามารถจะทรงตัวอยู่ได้และเรามั่นใจว่าระบบการดูแลต่างๆนะมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดตามศักยภาพที่เรามีอยู่ไม่ต้องห่วงว่าใครจะทอดทิ้งเรานะครับเห็นว่าเราห่วงว่าการติดเชื้อเร็วๆเนี่ยมันจะทำให้ทรัพยากรเราตอบสนองไม่ทันนี่เป็นสิ่งที่อยากจะวิงวอนขอร้องท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับปฏิบัติตามเถอะโซเชียลดิสแทนซิ่งการแยกตัวสำคัญมากและมันจะทำให้จำนวนการผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยชะลอตัวลงจนกระทั่งเราสามารถที่จะดูแลภายใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่เป็นเหมือนในประเทศในยุโรปซึ่งทรัพยากรไม่พอแล้วต้องสูญเสียคนที่รักคนที่อยู่ใกล้ชิดไปโดยที่เพราะเพียงแค่มันจำกัดเรื่องทรัพยากรไม่พอเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายถึงขนาดเขาจะต้องสิ้นชีวิตไปนะครับแต่ว่ามันต้องเลือกครับเลือกเอาคนหนึ่งคนใดไว้ตอนนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าประเทศไทยน่าจะผ่านวิกฤตอันนั้นไปได้ครับค่ะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากกำลังใจถึงกับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะอาจารย์ครับก็จะฝากกำลังใจผมก็อยากจะได้ยินคุณหมอหลายท่านคุณหมอยงนะเขาได้พูดว่านี่เหมือนกันแล้วการวิ่งมาราธอนเนาะทีนี้เหมือนเราลงวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเป็นระยะยาวทีนี้เราวิ่งกันเป็นทีมครับเราจะส่งไม้ต่อกันเป็นทอดๆช่วงแรกใครเป็นคนวิ่งอันนี้ก็ผ่านช่วงแรกมาช่วงแรกปลายๆมาช่วงกลางนะครับที่จะต้องวิ่งยาวหน่อยอาจจะต้องมีวิ่งขึ้นเขามีความเหนื่อยล้าจะประคองกำลังตัวเองยังไงไม่เผลอเร่งจนเกินไปและเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเราขึ้นเขามันมีอุปสรรคเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะลงเขาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราเหนื่อยเราเป็นตะคริวเราก็ขอเปลี่ยนไม้บอกคนที่เขาวิ่งมาข้างๆหรือคนที่อยู่ข้างทางมาช่วยกันหน่อยเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้กันได้ส่วนคนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นกองเชียร์นะครับเชียร์ทีมเราทีมที่ดูแลเนี่ยก็เชียร์อย่างมีสตินิดนึงนะครับอย่าไปให้เขาวิ่งเร็วๆเข้าทำไมไม่วิ่งทำไมไม่ทำอย่างนั้นนี้หรือโค้ชอันนี้เราก็มีโค้ชเยอะใช่ไหมครับบอกทำนู่นทำนี่ก็เห็นใจนักกีฬาบ้างนะครับนักกีฬาก็รู้เขารู้สภาวะตัวเขาเองนักกีฬาก็อย่าหลงไปกับกองเชียร์เยอะค่ะงั้นขอให้มั่นคงในหลักการในวิชาชีพในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับและทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เหนื่อยได้ท้อได้พักได้นะครับบอกได้บ่นมาบ้างก็ได้ยินดีรับฟังนะครับแล้วใครเขาบ่นมาแล้วก็เข้าใจนะครับผู้กองเชียร์บ่นบ้างด่าไปบ้างเราก็เข้าใจแต่ว่าเรานักกีฬาเราทีมสุขภาพเนี่ยขอให้เราหนักแน่นมั่นคงค่ะยืนหยัดในวิชาชีพของเรานะครับแล้วก็จุดให้น้ำให้ท่าขอให้เพียงพอนะครับไปถึงตรงไหนจะแบ่งปันอะไรเข้ามาขอให้ทันกับการเวลาซึ่งอันเนี้ยเราไปกันเป็นทีมไม่ใช่เฉพาะนักวิ่งมาราธอนนะประชาชนที่อยู่กองเชียร์เนี่ยก็ต้องรอการแข่งขันจนจบด้วยกรุณาติดตามการแข่งขันตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬารวมกระทั่งกองเชียร์ด้วยกันข้างๆด้วยนะครับดูแลกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลศิลปกิจค่ะผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทางทรูวิชั่นช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และดร.ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ